จบเรื่องนี้ฮะวันนี้ให้ดูเรื่องดีๆสักนิดหนึ่งก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะฝากหน่อยเผื่อว่าใครสนใจจะไปเที่ยวเนี่ยนะฮะเป็นนิทรรศการแสงสีที่ยิ่งใหญ่ครับคุณผู้ชมฮะกับงานดังกล่าวเนี่ยฮะนี่สวยไหมคุณจิตดีเขาเรียกงานว่าเรียกงานว่า Awakening Bangkok 2019นะคะเป็นเทศกาลแสงสีที่จะปลุกย่านเจริญกรุงให้สว่างไสวถึง10วันเต็มเลยค่ะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่15ถึง24พฤศจิกายนเนี่ยนะครับในเวลา 18:30 ถึง 17:00 ย่านเจริญกรุงโดยงาน Awakening Bangkok 2019นิทรรศการแสงสีที่ยิ่งใหญ่อันดับ2ของอาเซียนจะจัดแสดงแสงสีเนี่ยนะฮะตามอาคารมัสยิดสถานที่เก่าแก่ในย่านเจริญกรุงโอ้สวยจังเลยอ่ะและที่สำคัญครับเชิญชวนเลยเนี่ยนะฮะถ้าใครไปถึงปุ๊บไปเยือนได้เลยที่บูธของ Mitsubishi Motors ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นบริเวณอาคารไปรษณีย์กลางนะคะคอนเซปต์อย่างที่บอกนะคะ Awaken Your Power ค่ะจุดนี้มีกิจกรรมมากมายให้คุณได้ปล่อยพลังนะคะคุณผู้ชมรู้ไหมฮะเห็นรถเขาไหมฮะของ Mitsubishi Motors รู้ไหมฮะว่าเขาจะมีแสดงอะไรแสงสีโดยเขาจะมีเทคนิคฮะการแสดงแสงสีบนรถด้วยเทคนิคก็คือ Projection Mapping ค่ะจากอาร์ติสต์นะคะที่ชื่อว่าจอห์นบอยนี่แล้วก็จะมีอันนึงที่เก๋มากเนี่ยนะฮะเห็นบอกเขาเรียกว่ากิจกรรมอีกอันนึงที่เขาเรียกกันว่า Kinetic Sensor ค่ะการจับการเคลื่อนไหวของคนที่เข้ามาชมงานนะคะแล้วก็แปลงให้กลายมาเป็น Motors Graphic ค่ะบนรถโดยการเคลื่อนไหวร่างกายให้เราไปเคลื่อนไหวคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะเมื่อกี้เราวาดรูปแล้วสีเราจะไปอยู่บนรถนี่แล้วเราเคลื่อนไหวเห็นมั้ยฮะสีทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกเทลงไปในรถตามมือของเราฮะเห็นมั้ยแล้วรถก็จะเปลี่ยนสีแบบนี้ฮะถือว่าแปลกมากเช่นถ้าเราชูมือซ้ายทีขวาทีแสงสีก็จะเปลี่ยนไปปรากฏอยู่บนรถเนี่ยนะฮะนอกจากนี้ยังมี Writing Show นะคะพร้อมกับศิลปินนักร้องและก็ภาพสวยๆท่ามกลางแสงสีที่บริเวณบูธอีกด้วยนะคะซึ่งยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะยังได้สัมผัสเนี่ยนะฮะ Mitsubishi Mirage ค่ะหรือว่า Attract ก็มีด้วยนะคะมาชมได้ก่อนใครเลยค่ะนี่ที่บูธของ Mitsubishi Motors นะคะอย่างที่บอกที่บริเวณหน้าไปรษณีย์กลางเตรียมกล้องให้พร้อมด้วยนะคะแล้วมาปล่อยพลังกันในงานนี้ค่ะที่สำคัญถึงวันที่24พฤศจิกายนเนี่ยนะที่ย่านเจริญกรุงเนี่ยนะฮะคือถ้าเราอยากไปเล่นเนี่ยก็คือเมื่อกี้ที่เห็นใช่ไหมหรือเมื่อกี้เขาให้วาดรูปเดี๋ยวทีมงานลองเปิดตอนวาดรูปหน่อยเขาให้เราวาดรูปเนี่ยแล้วเราลงสีแล้วเชื่อไหมสีที่เราวาดรูปเนี่ยนะฮะมันจะไปปรากฏอยู่บนรถเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วทุกคนสามารถไปถ่ายรูปกับผลงานที่เราออกแบบรถคือบางทีพวกเด็กๆควรไปเพราะบางทีเรามีจินตนาการถูกไหมฮะว่าเราอยากได้รถสีแบบนี้ฝากระโปรงแบบนี้ท้ายแบบนี้แต่บางทีไม่มีใครทำให้เราเห็นไหมแล้วพอเราออกแบบเสร็จเราไปถ่ายรูปรถมันจะเป็นไปตามสีของเราเลยอันนี้ที่บูธของ Mitsubishi เนี่ยนะฮะมอเตอร์นี่เล่นกันใหญ่เลยเนี่ยนะฮะใช่ฝากด้วยนะคะงานนี้นะคะพรุ่งนี้จับตาไฮไลท์สำคัญครับผู้ชมฮะใน